ผมจอห์นอริยพงษ์เจริญสุขในรายการจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่ databoxa.com นะครับและวันนี้ครับในช่วงของ Dress Up by จอห์นซ่าครับผมยังคงอยู่กับเจ้า Yamaha X-Max 300นะครับยอดรถสปอร์ตทัวริ่งนะครับสกูตเตอร์เจ๋งๆ จากค่ายของทาง Yamaha นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในตระกูล Max Generation นะครับไม่ว่าจะเป็น N-Max 155 ABS หรือว่า X-Max 300 ABS และที่สำคัญครับพี่ใหญ่อย่างเช่น T-Max 530นะครับต้องบอกว่าตระกูล Max นั้นครบเครื่องครบกันจริงๆครับแต่ในวันนี้ครับในเรื่องของ Dress Up by จอห์นซ่านั้นผมจะพาทุกท่านนั้นนะครับที่ชอบในเรื่องของการออกทริปเดินทางสไตล์ทัวริ่งกับเจ้า Yamaha X-Max 300มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษารถเบื้องต้นครับจะเป็นอย่างไรตามมาเลยครับและในขณะนี้ผมยังคงอยู่กับเจ้า Yamaha X-Max 300 ABS นะครับยอดรถสปอร์ตทัวริ่งสกูตเตอร์ตัวจี๊ดของค่าย Yamaha ตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งข้างๆผมครับไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือคุณซาเซตไบซาสวัสดีครับซาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับถามก่อนครับว่าในช่วงเวลานี้เรื่องของ Yamaha X-Max 300กระแสเป็นยังไงบ้างมาแรงมากครับมาแรงมากมาแรงจนต้องเปิดโซนเพิ่มทีนี้มาเข้าเรื่องกันดีกว่าเพราะเนื่องจากว่าหลายๆคนซื้อเจ้า Yamaha X-Max 300มาเนี่ยชอบในเรื่องของการเดินทางครับซึ่งหนึ่งที่ซาบอกคือว่ามันสามารถที่จะนำไปขี่ท่องเที่ยวได้เลยใช่ครับแต่บางคนยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลรักษาหรือว่าการดูตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่จะออกทริปเนี่ยมันควรที่จะตรวจสอบอะไรหรือว่ารักษาอะไรบ้างซาพอจะให้ความรู้กับเพื่อนๆได้ไหมได้ครับก็อันดับแรกนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยเราดูเองได้ง่ายเนี่ยครับน้ำมันเบรกครับเห็นไหมครับตรงนี้จะมีตาแมวมองน้ำมันเบรกครับครับก็คือถ้ามันยังเป็นสีใสๆอย่างนี้อยู่เนี่ยคือมันก็ยังใช้ได้อยู่แต่ถ้ารถใหม่นี้ไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่คือเนี่ยสมมุติว่าอยู่ดีตาแมวมันพ่องน้ำมันมันพ่องมาครึ่งนึงเราสันนิษฐานได้ก่อนเลยว่าผ้าเบรกเนี่ยจะหมดคือจะบางลงอ๋อเหรอพอผ้าเบรกบางลงปุ๊บเนี่ยลูกสูบมันจะกดมากขึ้นถูกไหมครับครับทำให้ตรงเนี้ยมันจะลดระดับลงมาเข้าไปแทนที่ในช่วงของลูกสูบที่โผล่ขึ้นมาบางคนก็คิดว่าน้ำมันเบรกหมดจริงๆไม่หมดครับไม่หมดไม่หมดคือเขาลงเขาถ่ายลงไปข้างล่างนั่นแหละเรารู้แล้วว่าผ้าเบรกเราจะเริ่มหมดวิธีการเปลี่ยนผ้าเบรกก็คือถอดออกมาข้างล่างทำความสะอาดถูกไหมครับเปิดฝาเปิดฝาออกมาปุ๊บเพื่อเดี๋ยวเราจะดันลูกสูบเนี่ยกลับออกไปครับพอกลับไปปุ๊บน้ำมันที่เขาถ่ายอยู่ข้างล่างเขาก็จะดันขึ้นมาข้างบนขึ้นมาแทนที่ข้างบนก็จะเต็มเหมือนเดิมอ๋อโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผ้าเบรกหมดก็สามารถที่จะวิ่งไปที่ศูนย์บริการของทาง Yamaha ได้ใช่ถูกไหมหรือว่าที่นี่ก็ได้เราจะมีอุปกรณ์เมนเทนานซ์ของ Yamaha เนี่ยครบหมดแล้วใช่แล้วก็จะมีเป็นชิลถ้าชิลแต่งเนี่ยผมไม่แนะนำให้ออกทริปนะครับครับเราควรที่จะเก็บเอาชิลเดิมเอาไว้ครับใส่ป้องกันแมลงป้องกันฝนด้วยกระจกมองข้างเนี่ยก็ควรจะเป็นทรงอย่างนี้ครับเพราะเราจะทันที่ใส่มันจะมองได้ไกลอีกอย่างนึงก็คือลมยางเดิมๆเนี่ยควรจะเติมหน้าเท่าไหร่หลังเท่าไหร่มีคนซ้อนเท่าไหร่น้ำหนักบรรทุกแล้วเท่าไหร่ผมบอกให้เลยครับมาอยู่ที่นี่ครับเรามาดูกันนะฮะอยู่ในรถนี่แหละครับแต่บางคนไม่รู้เนาะหลายคนไม่เคยสังเกตเลยใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าหลายคนไม่เคยสังเกตนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเพจฝั่งนี้ครับจะอยู่ฝั่งนี้ครับเพจอยู่ฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับเขาก็จะบอกไว้อยู่แล้วว่าคุณขี่คนเดียวล้อหน้าลมยางเท่าไหร่29ปอนด์ครับล้อหลังลมยางควรจะเป็นที่เท่าไหร่33ปอนด์อันนี้บวกลบผมแนะนำบวกลบได้อีก2นะครับครับผมครับแล้วก็อันนี้2คนครับเท่าไหร่29 33ก็ถือว่าค่าปกติแต่ผมว่าถ้าเกิดมีน้ำหนักบรรทุกข้างหลังเราก็อาจจะเพิ่มลงขึ้นได้นิดนึงโอเคแล้วก็สังเกตอีกจุดนึงก็น้ำมันเครื่องเนาะเวลาเช็คน้ำมันเครื่องให้ต่างตั้งคู่นะครับแล้วก็ดูตรงนี้เห็นไหมครับจะมีขีดคือไฮเพรสเชอร์นะครับก็คือจะมีน้ำมันเต็มอยู่ที่ตาแมวแต่ถ้าเกิดมันลดลงมาต่ำกว่าขีดเนี่ยถือว่าน้ำมันเครื่องขาดหรือว่าน้ำมันเครื่องอย่างนี้เรามองเนี่ยสีมันไม่แบบว่ามันจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือว่าสีอะไรคือมันต้องใสครับน้ำมันอะไรก็แต่คือมองปุ๊บเนี่ยคือมันจะต้องใสอยู่ไม่ใช่ว่าขุ่นดำเราก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็ผ้าเบรกหลังก็ดูเหมือนกันใช้ดูที่ตาแมวเหมือนกันว่ามันหมดไหมครับผมนะครับเราดูได้เหมือนกันครับพูดถึงจริงๆแล้วในเรื่องของ performance ของเจ้า Yamaha X-Max 300ก็ให้มาครบถ้วนแต่ว่าเห็นซาบอกว่ามันมีในเรื่องของของแต่งของศูนย์ Yamaha เลยของแต่งศูนย์นี่เยอะมากครับเหรอครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของการนำรถคันนี้เนี่ยไปขี่ในสไตล์ทัวริงก็คือออกทริปใช่เราก็อยากจะเห็นว่าในเรื่องของแลกเนี่ยจริงๆแล้วมันใส่แล้วมันใส่ยากหรือใส่ง่ายก็หลายคนคิดว่าอาจจะต้องยุ่งยากหรือวุ่นวายในการใส่นะครับแต่จริงผมบอกให้มันไม่ยากไม่ยากเลยไม่ยากเลยมีของเลยไหมมีเดี๋ยวให้ดูครับแลกของตรงรุ่นและของศูนย์ Yamaha เลยนะครับโอ้ยเจ๋งมากเลยเจ๋งครับงานเนียนซ
ึ่งอันนี้เนี่ยสามารถที่จะใส่พิงหลังก็ได้ด้วยใช่เพิ่มพิงหลังขึ้นมาครับให้คนซ้อนแบบสบายขึ้นก็ได้มีวิธีการถอดไม่รู้ว่ายากหรือเปล่าไม่ยากครับไม่ยากนะเดี๋ยวใส่ให้ดูอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวเอาหมวกยามาฮ่าออกก่อนครับก็จะเป็นตรงนี้ครับน็อตเป็นน็อตเบอร์10เนาะเบอร์10ใต้บอร์ดใต้บอร์ดถอดธรรมดาธรรมดาเลยใช่โอเคก็ไขน็อตนี่5ตัวครับครับ1 2 3 4 5อ่ะครับไขร้อยขึ้นแค่นี้เหรอเนี่ยครับยูบ็อกออกมาแล้วอ๋อไม่ยากไม่ยากแล้วก็ดึงปลั๊กออกดึงปลั๊กออกถอดยูบ็อกออกมามาดูความอลังการครับนี่คือเครื่องบูคอ 300cc ของทาง Yamaha Xmax 300สุดยอดแล้วก็ดึงลูกยางตรงนี้ครับลูกยางกันน้ำลูกยางกันน้ำ4ลูกไขควงดีๆโอเคอ๋อก็คือเราจะถอดในเรื่องของมือจับเดิมใช่ครับเนี่ยครับง่ายไหมง่ายง่ายถอดแล้วตักดึงง่ายนิดเดียวเองอันนี้มือจับเดิมครับนี่นะครับของเดิมนะครับเราก็ถอดมาถอดได้วางไว้ก่อนนะฮะครับจากนั้นเราก็เอาแหลกดูนี่พระเอกเราพระเอกใส่เข้าไปใส่เข้าไปก็จะได้เป็นแหลกตรงรุ่นซึ่งสามารถที่จะใส่กับกระเป๋าของทาง Yamaha ได้เลยใช่ครับรวมถึงจะใส่ตัวพนักพิงแต่งก็ได้ได้ครับควรจะขยับให้ได้เซ็นเตอร์ก่อนนะครับ4จุดของเดิมก็มีลักษณะให้ยึดน็อตเหมือนกันใช่ครับเนี่ยครับกับพือกลับเข้าไปการกับพือเหมือนเดิมโอ้เห็นไหมครับแค่นี้เองเอายูบ็อกใส่ครับแล้วก็จุกนี้ใส่ไปเหมือนเดิมกันน้ำเข้าโอเคครับนี่ก็คือยูบ็อกเดิมๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าใส่ของได้จุของได้มากๆเลยนะครับตรงฝั่งนู้นจะมีปลั๊กนะครับปลั๊กไฟ LED ต่อเข้าไปเหมือนเดิมไฟก็จะติดนะไม่งั้นเดี๋ยวไฟจะหายโอ้พอเสร็จปั๊บใส่เข้าไปปั๊บหล่อเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างปกติเลยจะเห็นได้ว่าพอใส่เข้าไปเนี่ยในเรื่องของจุดยึดต่างๆอย่างที่ซาบอกจุดเดิมหมดจุดเดิมหมดครับแล้วก็ใส่ได้ทุกอย่างลงตัวหมดใช่ครับคือถ้าเกิดว่าคุณก็สามารถที่จะหาในเรื่องของตัวกระเป๋าซึ่งเป็นของกระเป๋า Yamaha เองหรือว่าแบรนด์อื่นก็ได้เอามาใส่ได้เลยหรือกลัวคนซ้อนเหนื่อยก็จะมีพนักพิงก็ทางศูนย์ก็มีขายเหมือนกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่หลายคนมองข้ามก็คือไส้กรองอากาศจริงๆจริงๆแล้วในเรื่องของไส้กรองอากาศเนี่ยมันมีอายุการใช้งานไหมสำหรับเจ้า Yamaha X300 ถ้าเกิดเราดูแลบ่อยๆเราไม่ได้วิ่งทางฝุ่นเนี่ย 10,000 โลก็ได้โอเค 10,000 โลแต่ว่าไปปกติแล้วเนี่ย 5,000 โลก็เปลี่ยนกันแล้ว 5,000 โลก็เปลี่ยนกันแล้วมันไม่ได้แพงนี่เหรอครับและนี่ก็คือในเรื่องของการ DIY นะครับสำหรับเจ้า Yamaha Xmax 300ยอดรถสปอร์ต Touring Scooter จากค่าย Yamaha ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ยากอะไรเลยนะง่ายมากดูแลง่ายๆเพราะเนื่องจากว่าด้วยพื้นฐานเขาแล้วเนี่ยรถของเขาออกแบบมาเพื่อที่จะให้ขับขี่สนุกสามารถท่องเที่ยวไปทั่วประเทศได้เลยได้เลยฮะเพียงแต่ว่าเราก็ควรจะต้องรู้ว่าอะไรที่เราควรจะมาดูแลเบื้องต้นครับซึ่งวันนี้ที่ซาบอกมาทั้งหมดก็คือครอบคลุมหมดแล้วครอบคลุมหมดแล้วครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ต้องการที่จะเดินทางนะครับแนะนำเลยครับคุณสามารถที่จะไปที่โชว์รูมศูนย์บริการของทาง Yamaha ก็ได้หรือว่าจะมาที่ลักษณะของร้านอย่างเช่นเซ็ตบายซาซัสเพนชั่นแบบนี้ใช่ครับลาดพร้าวโชคชัย4ซอย42นะครับต้องบอกว่าที่นี่มีครบจริงๆสำหรับเรื่องของอุปกรณ์การตกแต่งหรือว่าการเมนเทนแนนซ์โดยเฉพาะสายของค่าย Yamaha ล้วนๆเลยใช่วันนี้ขอบคุณซามากๆนะครับขอบคุณมากครับครับผมครับติดตามได้นะครับที่แฟนเพจนะครับเซ็ตบายซาฮะร้านเซ็ตบายซานะฮะจะมั่นใจได้ครับว่าในเรื่องของการดูแล Yamaha ครับที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับเซ็ตบายซานะครับก็เอาไปว่าในโอกาสหน้าเทปต่อไปจะเป็นเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเจ้า Yamaha Xmax 300นะครับยอดรถสปอร์ต Touring Scooter คันนี้นะครับก็ติดตามชมแล้วกันวันนี้ผมและซาขออนุญาตลาไปก่อนครับพบใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ